สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับก้างกระดาษอีกครั้งแล้ววันนี้เป็นคอนเทนต์ที่สเปเชียลมากเพราะว่าปกติทางเราก็จะรีวิวแค่กระเป๋าบอยแต่วันนี้ทางบอย9797เขาก็ให้ก้างมารีวิวกระเป๋าน้องแซงโรเรนหรือยิปแซงโรเรนนั่นเองซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นกระเป๋าที่กำลังอยู่ในกระแสมากแล้วก็ราคาในช่วงล่าสุดค่อนข้างขึ้นเยอะแล้วมันก็จะมีกระแสที่ตอนนี้คนก็คือเอาสายกระเป๋าที่กำลังจะขึ้นอยู่ด้านนี้เอามาใส่ในกระเป๋าตังค์หรือว่าสายโซ่ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากโดยเฉพาะน้องแบบกระเป๋าตังค์ใบเล็กที่ตอนนี้ราคาขึ้นค่อนข้างสูงเนาะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าทำไมกระเป๋าใบนี้เขาราคาขึ้นค่อนข้างสูงแล้วทำไมตอนนี้เป็นที่ต้องการคุณภาพเป็นยังไงใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราตามกันไปดูในคลิปกันได้เลยแล้ววันนี้เราก็จะทำการรีวิวน้องกระเป๋ายิปแซงโรเรนหัวคอลเลคชั่นเชนไซส์ 7.5 ดำเงินแล้วก็ดำทองรวมถึงไซส์ 9 นิ้วนั่นก็จะเป็นใบนี้แล้วก็จะเป็นใบเล็กอันนี้นั่นก็คือ small envelope wallet เนาะก่อนอื่นเลยก้างต้องบอกว่าทางแบรนด์เนี่ยข้อดีของเขาคือหนังคาเวียร์หนังคาเวียร์ที่มันเป็นเกรดแบบเนี้ยทุกคนคือมันจะมีความละเอียดมากแล้วก็จะทนทานต่อรอยขีดข่วนอย่างมากแล้วตรงโลโก้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างชิคมากคือเขาจะทำค่อนข้างโมเดิร์นอะคือถือไปอะมันก็ตะโกนเขาว่าแซงโรเรนแล้วก็โลโก้เนี่ยเขาจะมีความเงาของmaterial ของเขามากแล้วถ้าทุกคนเห็นดีๆนะหนังมันจะค่อนข้างใช้ดีคือหนังเขาเคลือบมาระดับหนึ่งทำไมถึงทุกคนจะต้องมีเพราะว่ายี่ห้อนี้เครื่องหนังเขาค่อนข้าง high quality มากๆแล้วก็ราคาค่อนข้าง affordable มากรวมถึงดีไซน์ที่ค่อนข้างชิคแบบ Parisian chic มากเหมาะกับผู้หญิงลุยๆหรือว่าใส่กางเกงยีนหรือถ้าจะเป็นแนว casual หรือ business woman ก็ใส่ได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วตอนนี้ทางแบรนด์เขาก็ได้ออกมาหลายสีเนาะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีแดงสีเบจแต่วันนี้ก้างจะมารีวิวแค่สีดำทองกับดำเงินที่เป็นสีที่ never die เป็นสีที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีผู้หญิงทุกคนจะต้องใช้แต่แล้วแต่ความชอบเนาะว่าใครชอบสีทองหรือสีเงินมากกว่าใบเนี้ยจริงๆเขาทำมาสำหรับการใส่การน้องทุกคนแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถพับเงินเพื่อที่จะใส่เข้าไปในกระเป๋าได้แล้วก็จะใส่เหรียญหรือของอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันแบนๆอ่ะมันก็ใส่ได้แล้วก็โลโก้เนี่ยทุกคนเห็นไหมคำว่ายิปแซงอ่ะมันจะเงามากทำให้มันดูเด่นขึ้นมาเพราะว่าดำกับทองเนี่ยมันเป็นสีที่แบบตัดกันได้ดีอ่ะแล้วหนังเขาอ่ะมันก็จะมีความกลอสซี่เนี่ยทุกคนเห็นไหมสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในได้เลยส่วนข้างในเนี่ยมันก็จะมีช่องใส่ประมาณ2ช่องเนี่ยทุกคนแล้วก็ตรงกลางไว้ใส่แบงก์ก็ได้นะเนี่ยหรือว่าจะใส่การเยอะๆก็ได้รวมถึงมีช่องข้างหลังนะว่าแบบเผื่อเราจะใส่อะไรที่มันเป็นการพิเศษเช่นบัตรเครดิตที่เราใช้บ่อยตรงเนี้ยน้องทุกคนมีข้างๆตรงนี้ก้างหนักเคยใช้ใบเนี้ยมันก็ใส่ได้ประมาณแบบ50กว่าใบเลยนะพวกเงินหรือว่าการอะไรเงี้ยแต่ก็แนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปเพราะไม่นั้นมันจะเสียทรงรวมถึงข้างหลังเนี่ยทุกคนเวลาทุกคนแบบว่าคนไหนขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยหรือต้องหยิบไปใช้ตลาดเนี่ยมันก็จะมีช่องพิเศษมาตรงนี้ซึ่งสามารถใส่บัตรเครดิตได้บัตรเครดิตที่เราใช้ไปบ่อยมันก็จะหยิบเข้าหยิบออกตรงนี้ได้ง่ายๆเลยเนาะแล้วใบนี้ราคาตอนนี้กั้งก็ว่ามันก็ยังถือว่าค่อนข้างคุ้มนะซึ่งราคามันก็ประมาณหมื่นกว่าซึ่งกั้งว่าผู้หญิงทุกคนอะสามารถซื้อได้เก็บตังค์ซื้อได้ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็การดีไซน์เพราะฉะนั้นกั้งว่าให้10เต็ม10เลยในการลงทุนในการซื้อแล้วแน่นอนว่าถ้าคนไหนอยากขายต่อราคาไม่ตกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้รุ่นเนี่ยหายากมากไปช็อปก็คือค่อนข้างหมดหมดไวมากแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเนี่ยสายมันมากับตัวกระเป๋าหรือเปล่าเปล่าเลยจริงๆอันเนี้ยมันเป็นกระแสที่เขาเอามา DIY เองวิธีใส่สายมันก็จะประมาณนี้น้องทุกคนแล้วมันก็เอามาเชื่อมกันมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปใต้น้องกระเป๋าเป็นประมาณแบบนึงนะเนี่ยแค่สอดเข้าไปตรงนี้เองทุกคนเห็นปะแล้วก็ปิดเข้าไปนี่มันก็จะได้เป็น
ระเป๋าที่มีสารเหล่านี้แล้วทุกคนก็แค่สะพายใส่คล้องตัวไปเลยมันก็จะเป็นคอสบอดี้ได้หรือกระเป๋าใบเล็กๆที่ตอนนี้เขากำลังคิดกันเนี่ยเวลาเดินไปไหนก็คือจะได้โชว์ว่าเออฉันมีกระเป๋าเนาะกระเป๋าใบเล็กกระเป๋ายิปแซงหรือจริงๆเพื่อนๆอาจจะสามารถ DIY กับใบอื่นก็ได้ใบแบบชาแนลอะไรอย่างเงี้ยนี่ส่วนสายถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงมีแบบไหนบ้างก็สามารถเข้าไปดูลิงก์ที่ร้านแอปปล่อยก็ติดกับเซ็ตได้เหมือนกันนะเขาก็จะมีสายทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสายโซ่เงินโซ่หนักหรือโซ่มุกนี่หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเบื่อก็อาจจะเปลี่ยนสายวันนี้ฉันอยากเป็นสีทองอีกวันฉันอยากเป็นสีเงินอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถมิกแอนด์แมทช์ตามสไตล์ที่เพื่อนๆชอบได้เลยส่วนใบที่2นั่นก็คือใบยิปแซงลอเรนวอล์กออนเชนใบเนี้ยมันก็จะเป็นตำนานอยู่แหละซึ่งมันอยู่กับเรามานานอยู่แล้วไปสยามก็ต้องเห็นคนสะพายนี่สีเงินกับสีทองเพื่อนอาจจะถามว่าเอออย่างนี้ชอบไปไหนสีไหนสวยกว่าก็ลองถามใจเพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆชอบสีไหนสีเงินกั้งก็ว่ามันก็ดูวัยรุ่นดีดูโก้เก๋ดีส่วนสีทองก็คือเป็นสีอมตะค่อนข้างชิคค่อนข้างหรูหราอยู่แล้วเนาะส่วนการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูใบเงินกันได้เลยว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างข้างในมันก็จะมีที่ใส่ช่องเนี่ยการ์ดประมาณ6ช่องเนาะทุกคนก็สามารถเหยียบใส่ได้เลยกระเป๋าตัวเนี้ยมันคือ Wallet on Chain นั่นก็คือเป็นทั้งกระเป๋าด้วยเป็นทั้งกระเป๋าตังค์ด้วยในตัวเนาะก็คือค่อนข้างคุ้มมากเลยแบบ2 in 1มากแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องใส่กงใส่การ์ดใส่ข้างในรวมถึงซิปที่สามารถใส่แบบเงินหรือว่าใส่อาจจะพาสปอร์ตเล็กๆหรือว่าอะไรที่แบบเป็นการที่ใช้ในชีวิตประจำวันใบนี้ก็ถามว่าค่อนข้างจุกไหมก็ค่อนข้างจุกนะให้อยากให้เพื่อนๆคิดว่าเหมือนอารมณ์ Chanel วอกอะเป็นไซส์เดียวกันแต่ในความคิดกั้งอะกั้งรู้สึกว่าใบเนี้ยมันค่อนข้างหนักมันค่อนข้างคุณภาพดีกว่าแล้วมันค่อนข้างแข็งและทนกว่าน้องชาแนลแล้วราคาคือแบบประมาณ 40,000 กว่าเนาะมันประมาณ 45,000 40,000 กว่าก็คิดว่าราคามันก็สมเหตุสมผลนะเพื่อนๆก็สามารถสะพายไปได้เลยแบบนี้หรือถ้าวันไหนเบื่ออยากถือเป็นคลัชก็คือแค่ถอดสายเนาะถอดสายก็จะถือเป็นคลัชถอดสายก็คือแค่ดึงตรงนี้ออกมันก็จะถอดได้ก็จะถือเป็นคลัชไปกินคงกินข้าวเพราะฉะนั้นใบนี้ถือว่าค่อนข้างฟังก์ชันนาเบิลมากถือได้หลายแบบซื้อใบเดียวก็คือสามารถออกไปงานได้หลายแบบไม่ว่าจะไปเดินตลาดหรือไปทำงานก็คือแบบโก้เก๋เลิศสุดแต่ตัวนี้ทุกคนมันก็จะมีปั๊มคำว่าชานาเรนเนาะอย่างใบนี้เป็นสีเงินมันก็จะปั๊มสีเงินถ้าใบไหนเป็นสีทองก็จะปั๊มสีทองรวมถึงอะไหล่ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นซิปหรือว่าโซ่ด้วยนั่นเองแต่โซ่เขาเนี่ยเท่าที่ดูนะมันก็จะมีความเงาค่อนข้างสูงเล่นไฟได้ดีเวลาถ่ายออกมามันก็จะเด่นเหมือนตัวโลโก้ของมันไม่แพ้ไม่น้อยกันเลยแล้วตรงตัวแป้งเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งทนมากเพราะฉะนั้นก็คือมั่นใจได้เลยว่าโจนเนี่ยจะหยิบออกมายากเพราะเนี่ยกว่าจะแป้งกว่าจะดึงออกมาก็คือจะต้องรู้สึกแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างแน่นอยู่เพราะฉะนั้นใบนี้กันก็ว่า security ก็ค่อนข้างปลอดภัยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรแบบนี้ส่วนสีทุกคนก็กั้งก็ว่าถ้าทุกคนเป็นสายมูแบบกั้งนะคือกั้งอาจจะชอบสีทองกั้งเชื่อว่าสีทองมันค่อนข้างดูดซับกั้งก็จะเลือกสีทองแต่ถ้าไม่ได้สนใจอะไรชอบความแค่ความสวยก็ตามใจที่ทุกคนชอบได้เลยเดี๋ยวเราลองตามกันไปดูใบที่2นั่นก็คือ Wallet on Chain หรือว่าวอล์กไซส์9นิ้วนั่นเองมันก็จะมีความใหญ่ขึ้นมาจากตัวนี้ประมาณ1.5 นิ้วซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเยอะเนาะแต่การจุกอ่ะถือว่าจุกได้ค่อนข้างเยอะมากเลยอย่างใบนี้ช่องมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกมันก็จะมี2ช่องเนาะตรงกลางเนี่ยปกติอย่าง 7.5 มันจะมีช่องแค่ตรงเดียวเนาะแต่ตรงเนี้ยมันก็จะมีช่อง2ช่องเลยรวมถึงจะมีซิปตรงกลางไว้ใส่นู้นใส่นี้ใส่พาสปอร์ตใส่หนังสือเล็กๆใส่เครื่องรางของขลังการ์ดเงินอะไรก็ว่าไปลิปสติกก็ใส่ได้นะส่วนช่องตรงนี้ก็จะมีประมาณเกือบ10ช่องที่สามารถใส่การ์ดได้แล้วช่องข้างหลังก็จะเหมือนกันเนาะกั้งก็ว่าใบนี้ก็ค
ค่อนข้างจุกได้เยอะกั้งก็ว่าก็ค่อนข้างคุ้มเพราะว่าราคามันก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณหมื่นเดิมแล้วใบเนี้ยก็เหมือนเดิมเนาะสามารถต่อสายตรงนี้ได้ปรับระดับความสายตรงนี้ได้ถ้าวันไหนเพื่อนๆไม่อยากสะพายก็สามารถต่อสายออกมาได้นั่นเองส่วนความใหญ่ถามว่าใบเนี้ยมันจะใหญ่ไปไหมกั้งก็ว่าไม่นะทุกคนเพราะว่าเนี่ยพอกั้งสะพายมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นเยอะแต่มันก็จะดูแบบเต็มๆแน่นๆหน่อยนึงแต่ถามว่าไซส์มันมีผลไหมกั้งก็ว่ามันก็มีผลนะก็ลองถามใจเพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆชอบยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงหรือว่าเราเป็นคนตัวเล็กก็อาจจะเหมาะกับไซส์เล็กแต่ถ้าเป็นคนตัวเล็กแล้วใส่ของเยอะก็แน่นอนก็ต้องเป็นไซส์9นิ้วเนาะประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่กั้งได้ทำการรีวิวกระเป๋ายิปแซง Wallet on Chain แล้วก็ Small Envelope ถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้นี้หรือถ้าเพื่อนๆอยากให้กั้งทำคลิปเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์ไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาล่างนี้ได้เช่นกันแล้วกั้งก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ถ้าเพื่อนๆอยากอัปเดตสินค้าหรืออยากอัปเดตแบรนด์อื่นๆก็สามารถกดลิงก์ไลน์สแควร์ตรงนี้ได้เลยหรือถ้าอยากติดตามสินค้าว่าทาง Y97 เขาจะมีอัปเดตแบรนด์อะไรพูดเลยว่าจริงๆเขาอ่ะขายทุกแบรนด์นะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ IG Face หรือว่าทักไลน์เข้าไปถามเขาได้เลยเพราะว่ารุ่นคิดๆรุ่นปังๆรุ่นซิกเนเจอร์ของแต่ละแบรนด์อ่ะเขาก็มีหมดเลยพูดเลยวันนี้กั้งก็ขอปิดคลิปเป็นเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปตรงนี้ได้เลยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถทักเข้าไปในไลน์ของเขาได้เลยแล้ววันนี้กั้งก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กั้งในการทำคลิปต่อไปก่อนจากกันไปวันนี้ก็ขอบ๊ายบาย